เรื่องของขโมยขจรค่ะหนุ่มเจ้าของบ้านคนนี้เขาบอกมันไม่ไหวแล้วมันร้องตำรวจเนี่ยตำรวจก็จับไม่ได้ร้องสื่อเลยก็แล้วกันโดนงัดบ้านสองรอบนะคะแล้วยังไม่พอนะคนในหมู่บ้านนี้เนี่ยโดนงัดเป็นสิบแล้วเนี่ยกับไอ้โจรคนเนี้ยนี่ค่อยๆย่องมาค่ะนะแล้วก็ขนลากมอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านเป็นวัยรุ่นจูงมอเตอร์ไซค์เข้ามาเลยตะเวนเดินหาบ้านแล้วก็กระโดดข้ามรั้วเข้าไปในบ้านหลังที่ตัวเองสนใจว่างั้นนะแล้วก็ขโมยทรัพย์สินไปก่อนที่จะขับรถหลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านนะคะที่เทศบาลตำบลสันผักหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะแจ้งตำรวจไปก็จับไม่ได้สักทีก่อนเกิดเหตุไปทำธุระต่างจังหวัดก็ล็อกบ้านไว้แน่นหนานะแล้วก่อนหน้านี้จริงๆก็เคยถูกคนร้ายงัดบ้านมาแล้วครั้งหนึ่งจนกระทั่งช่วงตีสามคืนเมื่อวานนี้คนร้ายเนี่ยกระโดดข้ามกำแพงหลังบ้านเข้ามาใช้จอบที่วางไว้หลังบ้านเนี่ยงัดประตูเข้ามาซะงั้นรื้อทรัพย์สินกระจัดกระจายทั่วบ้านเลยแล้วได้ของไปด้วยคุณผู้ชมทองรูปพรรณเงินสดเอาไปเนี่ย 60,000 บาทแถมยังขโมยกล้องวงจรปิดไปด้วยหลังเกิดเหตุนะคะปรากฏว่าไปก่อเหตุบ้านหลังใกล้ๆกันอีก3หลังเอาเป็นว่ารวมความเสียหายหลายแสนบาทเลยค่ะมางัดในห้องนอนในห้องเก็บของในห้องครัวครับแล้วก็ในห้องแต่งตัวครับผมใช้อะไรงัดอ่ะใช้ตอนนี้ใช้จอบครับในคืนวันเดียวเช้ามืดวันเดียวกันเนี่ยโดนทั้งหมดกี่หลังในหมู่ประมาณสามหลังครับที่ตอนนี้ที่เขาแจ้งมาเพราะบางคนยังไม่ได้อยู่บ้านยังไม่รู้ว่าของตัวเองหายอะไรหรือเปล่าครับแล้วหมู่บ้านนี้นะปรากฏว่าเคยถูกคนร้ายก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งมีผู้เสียหายเนี่ยเกือบ10หลังคาเรือนแล้วนอกจากไอ้โจรคนนี้แล้วเนี่ยแล้วน่าจะเป็นโจรคนอื่นด้วยคือเหมือนกับว่าเป็นหมู่บ้านที่โจรเข้าออกง่ายยังไงก็ไม่รู้คือก่อนหน้านี้เคยจับโจรได้คนนึงแล้วก็ติดคุกอยู่แล้วแล้วก็มาเจอไอ้คนนี้อีกนะคะเพราะงั้นก็เลยอยากจะให้การรักษาความปลอดภัยหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่าปล่อยปละละเลยหมู่บ้านนี้เลยนะคะเราจะทำยังไงให้เขาแบบอยู่ด้วยกันอย่างปลอดภัยหมู่บ้านเหมือนเป็นหมู่บ้านใหม่เหมือนกันนะครับเหมือนบ้านก็ยังหลังใหม่ๆอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่แบบโจรเข้าออกง่ายหรือเปล่าเนาะนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม